หากเรามีโอกาสไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างทางนะครับเราจะผ่านที่บ้านศพป่องอำเภอปางมะผ้าซึ่งนับระยะทางของบ้านศพป่องนะครับห่างจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน65กิโลเมตรนับจากอำเภอปายขึ้นมาก็ประมาณ45กิโลเมตรหน้าที่แห่งนี้นะครับมีมัสยิดหลังหนึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวคือถ้ำลอดนะครับเข้าเส้นทางนี้ครับไม่หลงแน่นอนครั้งนี้ครับเรามาเป็นคณะครับถึงเวลาละหมาดแล้วนะครับก็แวะเยี่ยมพี่น้องในพื้นที่พร้อมละหมาดก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่อำเภอปายไม่ใช่แถงนี้นะครับเราพบกับชายสูงอายุท่านหนึ่งนะครับพวกเราเรียกท่านว่าอิหม่ามยูซุปนะครับท่านเล่าให้เราฟังด้วยสำเนียงไทยของชาวจีนฮ่อฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับไม่ใช่แถงนี้ก็มีอายุร่วม27ปีสร้างด้วยกำลังทรัพย์ของคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับการอุดหนุนจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนและก็พี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะครับชื่ออะไรครับชื่อยูซุปยูซุปอิมามเป็นคนที่นี่เหรอฮะเป็นคนที่นี่เหรอคนยีนนั่นคนจีนนั่นจีนนั่นผู้เออแล้วมาอยู่นี่นานแล้วยังอ๋ออยู่นะกันหลายปีละอยู่นี่三十了แล้วมีลูกกี่คนครับมีลูก4คนอยู่ด้วยอ๋ออยู่ที่นี่อ๋อไม่ได้ไปทำงานไปแต่งงานทำงานทำงานทำงาน2คนครับแล้วก็ไปเรียนกุรอานที่คนแท้กรุงเทพคนหนึ่งครับแล้วก็ยังหมดโตหลานเลยหลานมีหลานแล้วหลานมีโอ้กี่คนสี่คนหลานสี่คนสี่แล้วมาชิดนี้สร้างขึ้นมาได้กี่ปีแล้วฮะสร้างขึ้นมาได้กี่ปีแล้วสร้างกว่าปีสร้างเจ็ดสร้างแปดปียี่สิบแปดปีแล้วมาชิดยูซุปแต่ว่ามาชิดเนี่ยเขาเรียกว่ามาชิดบ้านศพป่องนะครับอยู่ที่อำเภอปางประผ้านะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงปายหรือเราจะไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับมันก็ต้องผ่านที่มัสยิดแห่งนี้นะครับหากว่าได้เวลาที่จะมาละหมาดแล้วก็แวะมาที่ละหมาดนะครับมีท่านอิหม่ามยูซุปนะครับท่านจะมาดูแลมัสยิดทุก5เวลานะครับทุกวันนะครับ5เวลาอิหม่ามยูซุปอีกหนึ่งวิถีของชาวมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับที่อพยพมานะครับส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็คงจะเป็นไปตามวิถีของชาวจีนอยู่นานทั่วไปนะครับอาจจะด้วยสภาพอากาศที่คุ้นชินชาวจีนยูนานส่วนใหญ่นะครับทั้งชาวจีนพุทธนะครับมุสลิมชอบที่จะเลือกทำเลลักษณะนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับชุมพลศรีสมบัติไว้นิวรายงาน